แนะนำชื่อนิดนึงครับชีพสุวรรณรังสีครับคุณแม่ชูชีพสุวรรณรังสีนะครับซึ่งนะครับซึ่งลูกชายของคุณแม่นะครับคุณธีรตินี่นะครับได้นะครับได้ธีรตินี่นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับที่ได้ทราบมานะครับซึ่งท่านตอนนั้นรู้สึกว่าไปขึ้นรถเมล์แล้วมีอาการหน้ามืดใช่ไหมครับซึ่งต่อแต่ก่อนเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งอายุก็ยังไม่ได้เยอะเลยเพิ่งจะอายุ40เองครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับท่านได้นะครับท่านชายนะครับเหมือนกันถ้ามีอาการความดันโลหิตเนี่ยพึงระวังไว้นะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเหมือนอย่างท่านนี้ด้วยนะครับซึ่งซีเมทใช่ไหมครับอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่มีผลแตกต่างขึ้นไหมเขาเป็นคนพูดเองมีความรู้สึกกินยามาหลายอย่างครับอันนี้เป็นคุณจิรตินี่เป็นมากี่ปีแล้วครับคุณแม่เป็นมา4-5 ปีแต่ตอนนั้นก็คือคุณแม่ได้หาวิธีทางไหนที่จะรักษาคุณธีรติไหมครับหาหลายทางเพราะว่าอะไรดีได้หาหมดแล้วเพราะว่าอะไรดีเขาบอกว่ามียาอะไรยาหม้อละ1,500ซื้อมา3 หม้อเพราะว่าจะหายการก็ไม่หายอันนี้คือมาต้มแล้วก็ดื่มใช่ไหมครับ1,500ครับเช้ากลางวันเย็นครับซึ่งตอนนั้นที่คุณชิรติมีอาการตอนนั้นนะครับอยู่บนรถเมล์ใช่ไหมครับแล้วมันอาการมันมาอย่างไรตอนนั้นคิดว่าเราเป็นอะไรความนึกว่าตาไม่ดีนึกว่าตาไม่ดีใช่ไหมครับคิดว่าตาบอดไปแล้วเราส่งโรงพยาบาลที่บางวันดีบางแต่เราไม่ได้หลงใช่ไหมครับไม่ได้หลงไม่หลงนะก็คืออยู่ดีๆมันมืดเลยมืดแต่ก็เดินได้สะดวกอยู่หายใจสะดวกครับไม่แน่นหน้าอกใช่ไหมครับได้อ๋อเราก็พอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บคุณหมอก็วินิจฉัยออกมาว่าเราเป็นเอ็กซเรย์ครับแล้วหมอว่าเราเป็นอะไรครับท้ายสุดเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดในสมองแตกก็คือแต่ก่อนหน้านั้นเราเป็นความดันโลหิตอยู่แล้วแล้วเป็นมานานไหมครับความดันเนี่ยประมาณปีกว่าแล้วตอนนั้นเราก็กินยารักษาความดันตลอดก็คือดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมครับกินบ้างไม่กินบ้างอ๋อกินบ้างไม่กินบ้างนะครับถ้าเราคิดไหมว่าวันใดวันหนึ่งเราจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คิดเราเคยคิดไหมครับไม่คิดเลยใช่ไหมครับตอนแรกก็พูดยังไม่ได้เลยครับพูดไม่ได้ต้องเขียนครับแต่หลังจากที่มีทีมงานมาแนะนำเนี่ยคุณแม่คิดไหมว่าเอ๊ะตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าจะให้ลูกชายกินดีไหมหรือว่ายังไงหรือว่าให้กินเลยตอนแรกจะไม่ให้ตานเพราะว่ารักษามาหลายหมดตังมาเยอะแล้วโอ้ไม่เดี๋ยวว่าเป็นแสนเลยเป็นล้านเลยครับเป็นแสนเป็นล้านตรงไหนก็ไปหมดเอาลูกตากันไปครับเราคิดยังไงถึงยอมกินก็ลองเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็ลองเชื่อเขาดูเพื่อนมาไหมครับได้ไหมครับอันนี้เพื่อนมาด้วยเนาะเนี่ยแฟนเขาทำงานที่นี่ไงแล้วก็เคยเป็นลูกน้องเก่าของลูกชายนะแฟนเขาครับก็เลยตัดสินใจทดลองใช่ไหมครับทดลองก็บอกรับรองนะไม่ต้มหรอกเพราะไม่ต้มใช่ไหมยาต้มก็กินไปแล้วเดี๋ยวจะโดนต้มอีกจะมั้งบอกรับรองผมก็กินแล้วก็บอกตัวเขาก็กินครับคนแนะนำน่ะครับแล้วคุณแม่กินด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ทานตอนแรกทานแล้วก็มันแน่นหน้าอกครับแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแล้วนี่โทรมาถามเขาบอกว่ากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นวันนี้แล้ววันที่สองก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นแล้วไม่เป็นก็หายแล้วที่จากที่คุณแม่ทานด้วยเพราะอะไรมีปัญหาสุขภาพอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าคุณป้าหรือว่าทานก่อนที่จะให้ลูกชายกินใช่ไหมครับเลยก็เขาบอกว่าลองทานดูก็ได้ป้าไม่อันตรายหรอกครับบอกทานเลยไม่เป็นไรหรอกว่านี้ครับไม่เป็น
ก็เลยสร้างเลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเขาบอกคนอื่นเขาหน้าดำก็ยังหายดำอ๋อ นะครับนะครับแล้วตอนนี้สุขภาพของคุณแม่เองก็ดีขึ้นก็ดีครับเดินแก้งขาก็ดีขึ้นตอนแรกขาก็ไม่ค่อยดีอ้วนอ่ะอ้วนด้วยตอนนี้มันลดขึ้นป่ะครับมันก็เพิ่มขาได้4-5 เมตรอ๋ออุ้ยทำไมดีจังเลย4-5 เมตรนะครับแล้วถามลูกชายบอกเป็นไงบ้างลูกชายก็แม่รู้สึกมันเหมือนรู้สึกมันมีความรู้สึกนะครับก็กินที่อื่นที่มันไม่เป็นอย่างนี้ที่อื่นยังเฉยมันยังเฉยก็แพงด้วยนะอะไรที่มาให้ดูน่ะก็ยาจีนน่ะยาจีน 2,000 ครับก็รู้เขาบอกว่างั้นลองไปลองดูสักของนึงเถอะก็คือกินคนละเม็ดกันก่อนนอนใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ต้องบอกให้กินเช้าเย็นนิดก็เป็นคนพูดเองตอนแรกบอกว่าป้าบอกถ้าไม่ดีต้องบอกแม่นะครับก็บอกว่าแม่รู้สึกจะดีนะรู้สึกว่ามันคล้ายๆมันมีพลังมีพลังมากขึ้นนะครับมันรู้สึกภายในครับมันรู้สึกแค่นี้อ่ะพอคือกินไปเท่านี้แล้วรู้สึกคิดว่าแพงไหม1,280 บาทไม่แพงหรอกไม่แพงใช่ไหมครับ2,000 มันยังแพงถ้าถึงเขาบอกว่าคุณแม่นะเขาบอกว่าให้กินสัก10 กล่องแล้วอาการจะดีขึ้นกินวันละ5 เม็ดอีก9ไหมก็ได้ใช่ไหมครับถ้าหายกินเพราะมีท่านหนึ่งเมื่อวานเขากินมาละ20 เม็ดเมื่อวานนะครับคุณแม่ลองดูนะเราจะช่วยนะครับก็โอเคครับไม่เป็นไรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณธีรติเนี่ยนะอาการก็รู้สึกว่าดีขึ้นแค่เพียง5 เม็ดเองซึ่งมันเป็นอะไรที่นะครับเหมือนมันมากสะจันไปหรือเปล่านะครับซึ่งอาการก็หนักมากนะครับซึ่งนะฮะลองคุยนะครับลองคุยความรู้สึกให้สมาชิกฟังนะครับมันรู้สึกไปจะดีขึ้นเขาบอกมันรู้สึกข้างในมันรู้สึกข้างในมันรู้สึกเบาสบายหรือว่ามันโล่งๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีพลังกำลังมากขึ้นครับอ๋อคือขยับตัวได้ครับขยับได้อาการที่เป็นซีกไหนครับซีกซ้ายรู้สึกแก่ขวามือนี่ก็จะรู้สึกแวแวบ้างครับตอนนั้นจะต้องกำอยู่ตลอดเวลาครับเพราะนั้นไม่มีแรงต้องกำอยู่ตลอดพูดก็ไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้ทำไมก็ต้องเขียนครับต้องพูดไม่ได้มันปากมันหนักปากหนักตอนที่เป็นใหม่ๆนี่ตานี่มันเหมือนจะหลุดออกมาหรือข้างมันปวดใช่ไหมครับมันไม่ปวดแต่มันเหมือนจะหลุดออกมามันโผล่ออกมาโผล่ออกมาแล้วอีกข้างนึงเหมือนล็อกตาทิ้งก็เห็นหมดเลยคนที่เป็นคุณแม่เองความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงครับเขาบอกว่าจองวัดนะโอ้ขนาดนี้เลยครับครับจองวัดนะครับนี่คือโรงพยาบาลบอกให้ไปจองวัดเขาบอกว่าใครมาอยู่ในห้องนี้ก็คือเรื่องสูงอยู่อะไรดีเป็นสักอย่างนึงนะครับแล้วตอนนี้ก็คงนะครับคงสบายใจมากขึ้นใช่ไหมครับคุณแม่มีกำลังใจมากขึ้นใช่ไหมครับเดินได้แค่นั้นน่ะทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ว่าหรอกครับขอให้เดินได้ช่วยตัวเองได้ก็แล้วก็พอใจครับก็นะครับทุกท่านครับพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณธีรติแล้วกันให้เขาหายจากอาการเป็นวัณโรคแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดต้องกลับมาลุยงานแล้วก็มีรายได้ดีๆที่ดีในเบิร์ดดีไหมครับดีเห็นไหมครับขอเป็นกำลังใจเยอะแยะมากไปครับ